สวัสดีครับนี่คือ Digi Life ครับให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายนะครับพบกันเช่นเคยครับทุกวันอาทิตย์ 4:15 ทาง Nation Channel อยู่กับผมนะครับอู๋ @spin9 ครับผมแก่ @ณัฐพัฒน์ครับตลอด1ชั่วโมงของรายการ Digi Life นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อกับพวกเรานะครับผ่านทาง Twitter @digilifetv ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับที่ facebook.com/digilifetv ครับช่วงแรกของรายการไปดูกันเลยนะครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับช่วง Digi Life Update ครับดิจิทัลอัปเดตนะครับรวมเรื่องราวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอาทิตย์นี้มีหลายเรื่องเลยอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าเป็นอาทิตย์ที่เต็มไปด้วยข่าวมีทุกวันไม่หยุดนะฮะ คือมีแบบมายิงมาไม่แบบว่าจนต่อเนื่องสุดๆคือต้นข่าวอื่นเราเก็บไว้อาทิตย์หน้าก่อนแล้วกันคือน่าจะเป็นอีกอาทิตย์นึงที่เราบอกว่าโอ้โหจำนวนข่าวมันเยอะมากจนต้องแบบต้องพยายามเลือกเอาอันที่แบบเด็ดๆจริงๆมาเล่านะฮะใช่แล้วก็บางข่าวที่แบบว่าไม่เรียกว่าไม่ได้ด่วนมากเนี่ยย้ายไปอาทิตย์หน้าก่อนแล้วกันนะครับอัปเดตแรกนะครับอันนี้แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่คนจับตามองแน่ๆคือว่า Apple จะทำอะไรนะครับมี iPhone ใหม่มีหรือมีอะไรสักอย่างนะครับแน่นอนว่า Apple ส่งบัตรเชิญให้กับสื่อนะครับอย่างเป็นทางการนะฮะก็จริงๆก็เป็นอย่างที่หลายคนคาดการณ์ก็คือว่าต้นเดือนกันยายนเนี่ย Apple ทำอะไรสักอย่างแน่ๆล่ะนะครับก็ส่งเนี่ยฮะบัตรเชิญที่ว่าเนี่ยนะครับใบเดียวแบบว่าดูเหมือนกับเด็กเล่นสักอย่างอ่ะโปรแกรมวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่นอะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะนะฮะจริงๆมันมีรายละเอียดอยู่ในนั้นเยอะเหมือนกันใช่ครับก็เนี่ยฮะกระดาษใบเดียวนะครับแล้วก็ทำให้สื่อทั้งเรียกว่าสื่อทั้งโลกก็ลงข่าวเรื่องนี้นะครับครับงานดังกล่าวนะครับ Apple ไม่ได้บอกอะไรครับว่ามีจะเปิดอะไรสักทีนะครับแค่บอกว่าเชิญสื่อนะครับไปที่ Apple Campus ที่คาปูติโน่นะครับวันที่10นะฮะคือบัตรเชิญเนี่ยส่งมาวันที่3นะครับก็1สัปดาห์ล่วงหน้าแน่นอนทุกคนก็ไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆ Apple จะทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนๆ Apple แล้วก็คนที่ติดตามข่าว IT อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ดีนะครับว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเปิดตัวมือถือใหม่นะครับของ Apple ที่จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือ iPhone เนี่ยอายุมาก็ประมาณเกือบ1ปีแล้วหรืออาจจะมากกว่า1ปีแล้วสำหรับหลายคนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นไปได้นะครับว่าจะมีการเปิดตัว iPhone ใหม่ซึ่งข่าวลือย้ำนะครับว่าข่าวลือคือเราก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่าของจริงหรือเปล่าครับนะฮะข่าวลือที่ออกมาคือมีตั้งแต่เรื่องของ iPhone ตัวที่แบบว่าเขาบอกรุ่นประหยัดนะครับหรือ iPhone 5C ครับที่หลุดมาแบบทั้งฝาหลังทั้งกล่องหลากสีหลุดกันมาหมดเลยหลากสีเหมือนกับในรูปบัตรเชิญเนี่ยครับเนี่ยคือรูปที่หลุดออกมาของ iPhone 5C แต่ต้องย้ำนะครับว่ารูปหลุดเนี่ยก็ไม่ใครคอนเฟิร์มว่ารูปจริงหรือเปล่านะครับคืออาจจะไปหลุดจากโรงงานของจริง Foxconn ก็ได้หรือไปหลุดจากตลาดของก๊อปจีนก็ได้จะมีคนทำขึ้นมาก็ได้อะไรก็มีใครรู้นะครับก็มีการคาดเดานะครับว่า iPhone 5C เนี่ยจะเป็นตัว iPhone ราคาประหยัดที่ส่วนสเปคเองเนี่ยก็เดากันตัดต่อไปแล้วว่าราคาน่าจะถูกประมาณหมื่นต้นๆหรืออาจจะถูกกว่าหมื่นไม่รู้ต้องรอดูว่าเป็นยังไงใช่แล้วก็สเปคประมาณ iPhone 5อะไรยังไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับถ้าจาก iPhone 5C ได้รอว่ารุ่นประหยัดก็ต้องมีรุ่นแพงรุ่นแพงก็คือรุ่นที่เป็นแบบพรีเมียมก็คือ iPhone 5Sซึ่งก็จะตามคอนเซปต์ของตัวอย่างเช่น iPhone 3G กับ 3GS 4เป็น 4S นะครับตัว iPhone 5S เนี่ยนะครับก็มีการคาดเดานะครับว่าจะมีสเปคที่สูงถึง 128GB นะครับมาพร้อมกับระบบสแกนนิ้วมือนะครับแล้วก็มีฝาหลังสีทองสีใหม่ด้วยนี่สีทองนะครับแชมเปญก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามีทำไมครับต้องย้ำผมยังพูดประโยคเดิมนะครับว่าทั้งหมดนี้เป็นข่าวลือที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ว่าของจริงจะเปิดตัววันไหนนะครับวันที่10ครับผมคืนก็ถ้ากลับไปเมืองไทยนะครับคือวันที่10คือวันอังคารคือวันอังคารที่10นะครับแล้วก็ประมาณเวลาประมาณสัก4-5 ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนนะครับ5ทุ่มคือประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวให้คอนเฟิร์มเวลาอีกทีนึงแล้วก็วันนั้นแน่นอนว่าเรา2คนจริงๆ3คนด้วยคุณบอมก็คงจะอยู่ไลฟ์ด้วยบน Twitter บน Google Hangout บน Account Digi Live ของDigi Live TV ด้วยนะครับผมมาดูกันทีนี้ในวันที่3ในวันเดียวกันวันเดียวกันส่งบัตรเชิญเนี่ยแน่นอนว่าคู่แข่งเขาก็ไม่น้อยหน้านะครับ Google นะครับก็นำโดยสุนดาพิชัยซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารของ Google เนี่ยครับออกมาพูดเรื่อง Android อยู่ตลอดเวลานะครับเขาก็โพสต์ลง Google Plus ลงโซเชียลมีเดียอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องลง Google Plus นะครับพร้อมกับทวีตออกมาด้วยนะครับบอกว่าเขาเพิ่งกลับจากทริปนะครับที่เอเชียมาหลายประเทศกลับมาถึงหน้าออฟฟิศ Google ก็
ถือได้เลิกประกาศเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Android นะครับมีผู้ใช้งานทั่วโลกนะครับมากกว่า 1,000 ล้านยูเซอร์แล้วนะครับ 1,000 ล้าน device ขอโทษทีครับผมนะครับคือมีการ activate Android เนี่ยนะครับครบ 1,000 ล้านแล้วถือว่าเยอะมากเยอะมากต้องบอกเยอะมากถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็บอกว่าก็เลยได้โอกาสประกาศเปิดตัว Android เวอร์ชันใหม่ฮะจริงๆแล้ว Android เนี่ยมีมาแล้วหลายเวอร์ชันนะครับเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูนะครับว่ามีมาแล้วกี่เวอร์ชันนะครับนี่นะฮะตั้งแต่เวอร์ชันแรกที่สำหรับเปิดให้คนทั่วไปใช้เนี่ย คือเวอร์ชัน 1.5 นะครับมีโค้ดเนมว่า Cupcake นะครับเดี๋ยวขอภาพใหญ่เต็มจอเลยนะฮะตัว4นะครับ Cupcake ตัวแรกสุดเนี่ย Cupcake ซึ่งจะสังเกตว่าขึ้นต้นด้วยตัว4นะครับถัดมาเป็นเวอร์ชัน 1.6 คือโดนัทเป็นตัว Dนะครับแล้วก็เป็น Eclair ครับเวอร์ชัน 2.0 เป็นตัว E มันจะค่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่เลขเวอร์ชันมาเรื่อยรวมถึงไล่ตัวอักษรตั้งแต่ C D E Froyo F เนี่ย Froyo นะครับหรือว่า Frozen Yogurt นะครับเวอร์ชัน 2.2 นั่นเองตัว G เป็น Gingerbread นะครับ 2.3 ตัว H เป็น Honeycomb นะครับเวอร์ชัน 3.0 เวอร์ชัน 4เนี่ยเป็น Ice Cream Sandwichรุ่นต้องบอก40เนี่ยคือเป็นรุ่นที่แบบคนเริ่มแพร่หลายแล้วเริ่มแพร่หลายเริ่มแบบว่าใช้ Android อย่างแพร่หลายมากๆนะครับผมใช้ตัวแรกๆก็ประมาณเนี่ย Eclair เนี่ยนะครับไอศกรีมแซนด์วิชเนี่ยเวอร์ชัน4ตัว J ครับ Jelly Bean เวอร์ชัน 4.1 ทีนี้ตัวต่อไปตัว K แน่นอนแต่ว่าก็เดากันนานว่าตัว K อะไรK นี่จะเป็นอะไรนะครับซึ่งประมาณปีที่แล้วเนี่ยเขาเก่งกันว่าตัว K เนี่ยจะเป็นคีรามพายนะครับก็คีรามพายกันมาตลอดจนแบบว่าตัว K นี้อะไรดีนะครับสังเกตว่าทุกตัวเนี่ยเป็นขนมหมดเลยอันนี้เป็นเกร็ดของคน Android นะฮะต้องบอกไปเกร็ดเลยนะครับนะว่าชื่อเวอร์ชันของ Android เนี่ยจะต้องมาพร้อมกับโค้ดเนมที่เป็นขนมเสมอครับนะครับเป็นของหวานเป็นขนมเป็นของหวานเสมอนะครับครับแล้วสุนดาพิชัยเนี่ยจะกลับมาจากเอเชียปุ๊บก็บอกว่าผมกลับมาเนี่ยก็มาพบกับอนุสาวรีย์คือต้องบอกว่าอนุสาวรีย์ของ Google เนี่ยจะอยู่อนุสาวรีย์ Android จะอยู่ด้านหน้าเลยครับหน้าออฟฟิศ Google ก็จะมีอนุสาวรีย์ของตัวคัพเค้กตัวใหญ่ตัวโดนัทตัวเอแคร์เลยครับกวางระเกะระกะอยู่นะครับเขาบอกว่าพร้อมกับเปิดตัวเวอร์ชันใหม่ครับนี่คืออนุสาวรีย์ตัวใหม่ครับเดี๋ยวมีภาพขึ้นให้ดูครับไปนะครับตรึงตรึงมาหรือยังภาพตรึงตรึงนี่ครับ Android ตัว K ครับ KitKat ขนมของเราจริงคิดคิดจะพักไม่กี่คัทคิดจะพักคิดถึงคิดแคทซึ่งทุกคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันมุกหรือเปล่านี่มันตลกเกินไปทุกคนคิดว่าเป็นแพร้งนะฮะคือแบบเป็นการล้อเลียนหรือโกงเราหลอกลวงอะไรหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่ไอ้ Android มันจะมา Android KitKat แล้วมันจะตลกเกินไปแต่ปรากฏว่ายืนยันครับเวอร์ Android เวอร์ชัน 4.4 ครับคือ Android Code Name KitKat จริงนะฮะนี่คือประกาศนี่คือเรื่องเป็นทางการนะครับเป็นทางการนะครับว่าชื่อนี้จริงๆแต่ว่าจะเปิดตัวได้ใช้งานกันจริงเมื่อไหร่เนี่ยต้องรอดูอีกทีนะครับยังไม่ได้มีรายละเอียดว่า Android KitKat หรือเวอร์ชัน 4.4 เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วมันมีอะไรดีไหมครับตอนนี้ KitKat มีอะไรให้ผมดูแต่ปรากฏว่าพอออกมาเป็น Android 4.4 KitKat จริงๆเนี่ยเป็นเรื่องตกใจเลยครับทำไมครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเหนือความคาดหมายของหลายๆคนว่าเอ้ยแล้ว Android คือ KitKat เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็เป็นแบรนด์ของเขานะคือเป็นแบรนด์ที่ดังระดับโลกนะฮะเป็นแบรนด์ของ Hershey นะครับก็คือเขาก็ยอดขายก็ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแล้วมาร่วมมือกับบริษัทใหญ่อย่าง Google นะครับแน่นอนว่าเขาจะต้องมีการคุยกันอยู่แล้วก่อนที่จะออกชื่อเวอร์ชันเป็น KitKat นะครับแล้วก็คุยกันจริงๆเพราะว่าในวันเดียวกันเลยนะครับเว็บไซต์ของ KitKat.com เนี่ยนะฮะพร้อมกับแพ็คเกจใหม่เลยครับบอกว่าพร้อมเปิดตัววางขายนะครับช็อกโกแลต KitKatเวอร์ชันใหม่คือ KitKat 4.4 อันนี้ไม่เริ่มไม่เกี่ยวกับ Android แล้วแต่ว่านี่คือซอง KitKat จริงๆที่จะวางขายในสหรัฐอเมริกาอันนี้ไม่ได้มุกตลกนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับ คือหมายความว่าคุณซื้อ KitKat ช็อกโกแลต KitKat ที่เป็นเนี่ยครับเป็นฟิงเกอร์4อันเนี่ย ติดกันเนี่ยนะฮะมาเนี่ยคุณอาจจะลุ้นรับ Android เวอร์ชันใหม่ครับนี่นะครับเรียกว่าพิมพ์ซองกันมาพร้อมกันเลยพร้อมเปิดตัวคือนัดแนะกันมาแล้วนะครับไม่พอแค่แพ็คเกจขนมนะนะครับเว็บไซต์ KitKat ครับถ้าเกิดตอนนี้คุณผู้ชมเข้าเว็บไซต์ kitkat.com ครับนะครับจะไปเจอเว็บไซต์หน้าตาใหม่เลยนะครับนี่เราเอามาให้ดูด้วยนะครับนี่คือหน้าตาเว็บไซต์ใหม่ของ KitKat KitKat 4.4 นะครับซึ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่น 4.4 เนี่ยของ Android ด้วยคือเป็น Android 4.4 แล้วก็ KitKat เนี่ยเขาเน้นช็อกโกแลตที่เป็น4แท่งติดกันอยู่แล้วชอบเลยมาเจอเลขเวอร์ชันอย่างนี้ชอบเลยนะครับเขาก็มีการอัปเดตตัวเว็บไซต์เนี่ยหลากหลายรูปแบบเลยครับก็คือเนี่ยครับออกมาเป็น 4.4 นะครับถ้าเกิดเลื่อนลงไปสกรอลลงไปข้างล่างหน่อยนะครับก็จะเจอฟีเจอร์ซึ่งปกติแล้วช็อกโกแลตเนี่ยเขาจะไม่โชว์ฟีเจอร์อะไรกันมากมายขนาดนี้นะครับมีฟีเจอร์ว่าเป็น Cloud Based ด้วยนะครับล้อเลียน Android กันแบบสุดๆนะครับแล้วก็เนี่ยครับเดี๋ยวถัดไปให้ดูนะฮะดูถัดไปนะครับครับตึงมีโมบาย
นะครับเขาต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นมุกการตลาดที่ดีมากคือเพราะว่าคิดแคทนี่มันโมบายไงพกพาไปที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้พอโลนอกจากโมบายก็จะมีเรื่องของสเปคเราบอกว่าไอ้สเปคคิดแคทสเปคช็อกโกแลตมันเป็นยังไงนะครับก็จะต้องมีให้ดูอีกว่าเนี่ยสเปคของคิดแคทเนี่ยนะครับมันจะมีความหนาของต่อชิ้นเนี่ยหนาเท่าไหร่นะครับมีแอคเซสซอรี่ด้วยคือกินคิดแคทต้องกินกับอะไรอ่ะกินแคทกินกับกาแฟนะต้องกินกับชานะอะไรอย่างงี้คือเรียกว่าเป็นมุกที่เขาเอาไปทำการตลาดได้แบบแพร่หลายมากๆพร้อมกับ Google เลยคือต่อให้เราไม่ใช่เป็นคนใช้ Android เนี่ยเรายังสนุกกับเข้าไปติดตามเลยว่ามันจะทำเรียกว่าทำคอนเทนต์กันยังไงนะฮะคือเรียกว่าตอนคือเรายังนึกไม่ออกเลยบางทีเรายังแบบยังคิดไม่ออกว่าเฮ้ยมันออกมาแล้วมันจะแบบมันจะว้าวแค่ไหนแต่ว่าช็อกโกแลตเขาไปทำแล้วครับก็เรียกว่ากิจการก็เต็มที่เลยประกาศเลยนะครับว่า Android นะครับมาแน่นะฮะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าการแย่งชิงพื้นที่สื่อนะครับแย่งชิงพื้นที่สื่อระหว่างแน่นอน Apple กับ Google นั่นเองนะครับก่อนหน้าวันที่3วันหนึ่งนะครับก็มีเรียกว่าวันที่คือฮาเหมือนกันไม่แพ้กันนะครับถ้าเกิดว่านอกจากยักษ์ใหญ่อย่าง Google Apple แล้วอีกยักษ์ใหญ่นึงที่ไม่ควรจะลืมนะครับคือ Microsoft มันเองนะครับหลังๆก็หายเงียบไปเยอะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรกับโมบายใช่ไหมครับแน่นอนครับ Microsoft เองก็เลยบอกว่าเขาขอกลับมาทวงบัลลังก์นะครับโดยการประกาศนะครับเข้าซื้อกิจการของโนเกียนะฮะแต่ต้องบอกนิดนึงนะครับคนบอกเอ๊ะโนเกียทั้งหมดหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะโนเกียเนี่ยเป็นบริษัทที่โอเคแบรนด์คือโนเกียแต่จริงโนเกียเนี่ยมีข้างในมีธุรกิจเยอะมากนะครับมีแต่เรื่องของทำเรื่องของไอ้พวกอินฟราสตรักเจอร์ทำพวกระบบสื่อสารด้วยแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์ด้วยนะครับสิ่งที่ Microsoft เข้าไปเทคโอเวอร์เนี่ยคือฝั่งโมบายเดเวิลส์นะครับของโนเกียด้วยเงินประมาณ 7.3 พันล้านเหรียญนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือว่า Microsoft จะเป็นเจ้าของกิจการเรื่องของการพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์โทรศัพท์มือถือทั้งหมดเลยนะฮะของโนเกียนะครับแล้วก็โนเกียจะไม่สามารถใช้ชื่อโทรศัพท์โนเกียได้อีกฮะขั้นนั้นเลยครับไปอีกหลายปีนะครับแต่คือช่วงนี้ก็คือ Microsoft เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพนักงานของโนเกียประมาณ 32,000 คนนะครับจะถูกเรียกว่าโยกย้ายให้การเป็นพนักงานของ Microsoft นะครับเช่นเดียวกับ CEO นะครับคุณ Stefan Ellop นะครับก็ถูกเรียกว่าจะลดตำแหน่งตัวเองจาก CEO ของโนเกียไปเป็น EVP นะครับเป็น Executive หลักอยู่ที่ Microsoft ดูแลเรื่อง Mobile Device โดยเฉพาะใช่แล้วก็ขึ้นตรงกับตัวSteve Ballmerครับ, ที่กำลังจะรีทายตัวเองเหมือนกันนะครับนะครับนอกจากนี้นะครับCEO ของ Microsoft นะครับบอกว่านี่เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญนะครับที่เขาเชื่อว่าจะทำให้ Microsoft กลับมาเป็นเจ้าตลาดมือถือด้วย Windows เอง Windows Phone เองนะครับผมถามว่ามีคนให้ความสนใจตรงไหนนะครับเขาบอกว่าการที่ Microsoft ซื้อ Nokia ครั้งนี้ไปนะครับจะทำให้ Microsoft มีศักยภาพเทียบเท่ากับ Apple และ BlackBerryคือต้องบอกว่าในตลาดมือถือทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนับ Samsung Sony อะไรต่างเนี่ยนะครับคือเขาเป็นผู้ผลิตมือถือไม่ได้มีระบบปฏิบัติการเป็นของตัวเองใช่และก็ไม่ได้มีเรียกว่า ecosystem คือไม่ได้มีแบบว่าอย่างเช่น App Store ของตัวเองไม่ได้มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมีแค่ Apple และ BlackBerry เท่านั้นที่เรามีครบเรียกว่า end to end คือเหมือนกับว่า Apple กับ BlackBerry เนี่ยเขามีทั้ง iOS เขามีทั้ง OS ของตัวเองถูกไหมครับเขามีทั้งตัวโทรศัพท์มือถือของตัวเองที่แบบผลิตเองไม่ได้งอยี่ห้ออื่นใช่ครับแล้วก็มีแพลตฟอร์มของตัวเองมีทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมฮะ Microsoft การที่ Microsoft เข้าซื้อ Nokia เนี่ยทำให้พวกเขามีเทียบเท่ากับ Apple และ BlackBerry แต่อาจจะช้าไปนิดนึงครับนะฮะแต่อย่างไรก็ตาม Microsoft เชื่อว่าการ take over ครั้งนี้เนี่ยครับจะทำให้พวกเขากลับมาแย่งชิงตลาดมือถือได้นะฮะแล้วคนถามแล้ว Nokia หรืออะไรนะฮะโนเกียนะครับก็ยังมีแบรนด์โนเกียยังมีแบรนด์โนเกียอยู่นะครับแต่โนเกียจะเหลือธุรกิจที่โฟกัสนะครับอยู่3ธุรกิจนะครับก็คือ NSN ซึ่งเป็นธุรกิจเรื่องของ Network Infrastructure พวกสาวอากาศเรื่องของวางโครงข่ายนะครับHere นะครับหรือระบบเพื่อนแผนที่ของโนเกียโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ Advanced Technology อื่นๆที่โนเกียจะเป็นเจ้าของสิทธิบัตรอยู่นะครับย้อนกลับไปนิดนึงโนเกียกับ Microsoft ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการจับมือครั้งแรกนะครับโนเกียกับ Microsoft เนี่ยทำการพาร์ทเนอร์ชิพกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2011ย้อนกลับไปประมาณ2ปีครึ่งนะครับเป็นการจับมือกันตอนนั้นที่คือเรียกว่าโนเกียประกาศว่าจะร่วมมือกับ Microsoft ในการพัฒนาโทรศัพท์มือถือเพื่อรองรับ Windows Phone นะครับก็ออกมาเป็น Lumia นั่นเองออกมาหลายรุ่นแล้วใช่แต่ก็วันนี้ก็บอกว่าถึงเวลาแล้ว Microsoft บอกถึงเวลาแล้วที่ขอเป็นเจ้าของเลยแล้วกันนะ
นะครับเข้าซื้อเลยก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากนี้นะครับการที่ Microsoft เข้าเรียกว่าซื้อกิจการของโนเกียไปเนี่ยจะให้ Microsoft ตัว Windows Phone นะครับไม่ว่า Windows Phone A หรือ Windows รุ่นถัดไปเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะอาจจะแบบว่าว้าวก็ได้นะเพราะว่า Nokia 10 Lumia 1020เนี่ยก็เรียกว่าคนก็ฮือฮาสมควรกล้องดีมากกล้องเทพและขนาดนั้นนะครับจะเปิดตัวในไทยนะ 20,000 กลางๆราคาก็ถือว่าราคาแรงเลยราคาก็แรงอยู่นะฮะครับถัดจากเรื่องของเรียกว่าเราซัดเรื่องโทรศัพท์มือถือตั้งแต่ Apple ตั้งแต่นะครับมาจนถึง Android ครับมา Microsoft ซื้อ Nokia นะครับมาดูเรื่องเบาๆสบายๆเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของผู้โดยสารคนนึงนะครับชื่อฮาซานซีเอสนะครับเขาโดยสารนะครับเครื่องบิน British Airways นะครับก็คือก็โดยสารไปกับคุณพ่อเขาครับครับก็เป็นเกิดอุบัติเหตุคือไม่ใช่อุบัติเหตุเครื่องบินแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุกระเป๋าหายกระเป๋าของคุณพ่อหายคือเหมือนกับเราเดินทางไปถึงที่หมายแล้วปุ๊บกระเป๋าไม่มาซึ่งเรื่องนี้เราได้ยินกันบ่อยอยู่แล้วเยอะๆนะครับทุกสายการบินเกิดขึ้นได้นะครับแต่นี่ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับที่เกิดขึ้นกับ British Airways แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยครับฮาซานเนี่ยนะครับก็โมโหครับก็ไปร้องเรียนแล้วนะครับปรากฏว่าก็ไม่ได้กระเป๋าคืนนะครับทำไงครับปกติแล้วกับคุณโมโหเนี่ยโมโหสายการบินโหร้องเรียนโทรเข้าไปก็คงไปโพสต์ว่าโพสต์ด่าโพสต์พันทิปอ่ะโพสต์พันทิปไปโพสต์ในไทยอ่ะโพสต์พันทิปนะครับแต่ว่าขั้นตอนของเขาเนี่ยเด็ดกว่านั้นครับทำไมครับเขาก็ใช้การทวีตต่อว่าสายการบินอันนี้ปกติเบย์ผมเห็นเจอใน Twitter เยอะใช่ไหมฮะไอ้ทวีตต่อว่าสายการบินเยอะๆต่อว่าแบรนด์อะไรครับก็ทวีตไปเลยครับทวีตออกไปเมนชั่นชื่อแบรนด์ทวีตออกไปครับต่อว่าแต่ไม่ได้เป็นงานทวีตธรรมดาครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับครับที่เขาซื้อโปรโมททวีตต้องเล่าให้ฟังว่าโปรโมททวีตคืออะไรโปรโมททวีตคือการซื้อโฆษณาทาง Twitter นะครับว่าต้องการที่จะโปรโมททวีตนี้นะครับเพื่อที่จะออกไปสู่สายตาของคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งปกติแล้วการทวีตสมมุติว่าผมทวีตส่วนตัวของผมว่าผมทวีตต่อว่าสายการบิน British Airways คนที่จะเห็นข้อความของผมเนี่ยก็จะเป็นแค่คนที่ติดตามผมหรือว่าเป็น follower ของผมเท่านั้นก็มีแค่เพื่อนๆกันคนที่รู้จักกันคนที่อาจจะรู้จักผมผ่านทางรายการ Digi Live อะไรอย่างงี้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปถึงอีกขั้นนึงคืออย่างเหมือนกับคุณฮาซานเนี่ยนะฮะเขาทวีตต่อว่า British Airways เขาซื้อโปรโมททวีตนั่นคือหมายความว่าทวีตของเขาเนี่ยจะไปโผล่อยู่บนไทม์ไลน์ของใครก็ได้บนโลกนี้คือขึ้นอยู่กับสโคปของการที่แบบว่าซื้อเขาเลือกซึ่งเขาเลือกโดยเฉพาะกลุ่มคนในสหรัฐอเมริกาและอังกฤษโดยเฉพาะนะครับแต่ก็มีบางกลุ่มที่หลุดออกมาด้วยคือผมเองก็เห็นทวีตนี้ใช่ครับผ่านทางการช่องทางโปรโมททวีตเหมือนกันก็คือใช้เงินนะฮะถ้าหมอใช้เงินจริงๆนะใช้เงินในการซื้อนะครับเหมือนกับเราซื้อโฆษณาเนี่ยแหละครับครับแต่เป็นการซื้อโฆษณาเพื่อต่อว่าแบรนด์คือปกติเนี่ยเราเจอแบรนด์ซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทแบรนด์เพื่อโปรโมทตัวเองใช่ไหมครับปกติก็ซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทตัวเองแต่นี่เป็นการซื้อโฆษณาเพื่อต่อว่าแบรนด์ใดแบรนด์แล้วเป็นยังไงครับคนเห็นไปกี่คนนะดังเขาบอกว่างานนี้ดังเลยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยครับก็ทวีตต่อว่า British Airways ไปนะครับว่าเนี่ยบินแล้วก็เป๋าหายแล้วก็ customer service ของคุณเนี่ยแย่มากแล้วก็ทวีตออกไปว่าอย่าบิน British Airways นะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเตือนทุกคนใช่ไหมครับก็ได้เรื่องเลยครับ British Airways เองก็เต้นครับตัวเจ้าของ account เองก็พยายามติดต่อกลับมาทาง Twitter นี่แหละในเมื่อคุณมาทาง Twitter แล้วก็กลับไปทาง Twitter นะครับตัวฮาซานเองก็มีการตอบโต้ครับยาวเลยนะฮะบอกว่าเนี่ยเราพยายามติดต่อแล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้ทาง British Airways ติดต่อเรากลับบ้างนะครับ British Airways ก็บอกว่าคุณไม่ได้ follow เราส่ง DM หาไม่ได้ส่ง direct message หาไม่ได้นะครับมาถามเรื่องนี้มุกคน Twitter รู้ดีซึ่งฮาซานเขาก็บอกว่าเขาอ่ะ follow British Airways ตั้งแต่วันแรกแล้วที่จะด่าเนี่ยนะครับช่วยเช็คดูหน่อยนะครับแล้วปรากฏว่า BA นะครับหรือว่า British Airways เนี่ยก็ตอบช้าครับ BA ตอบช้าเขาก็ซัดไปเลยครับว่าทำไมไม่ตอบทำไมใช้เวลานาน BA ตอบมาว่าไงฮะบอกว่าโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยทำงานเฉพาะช่วงเวลาทำการเท่านั้นตึงก็คือตั้งแต่เช้าถึงเย็นแค่นั้นครับนะครับก็เข้าทางหาซานเลยครับไหนๆก็ด่ามาทางนี้แล้วนะครับจัดเต็มเลยครับบอกว่าทำไมถึงไอ้องค์กรระดับพันล้านหมื่นล้านของคุณเนี่ยนะครับถึงไอตัว Twitter คนที่ดูแลโซเชียลมีเดียทำงานแค่8ชั่วโมงต่อวันทำไมไม่เป็นในขณะที่สายการบินของคุณเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงต่อวันปึ้งนะครับก็ซัดกันยาวครับจนผลปรากฏว่านายฮาซานเนี่ยนะครับได้ออก CNN ครับ CNN สัมภาษณ์ถามว่าการซื้อทวีตนี้คุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะต้องรอดูว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยแค่กระเป๋าหายใบเดียวอ่ะนะครับคุณซื้อโปรโมททวีตเนี่ยเขาเปิดเผยมาทีหลังรู้ไหมใช้เงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ 1,000 เหรียญสหรัฐอู้ 30,000 บาท 30,000 บาทนะฮะ 30,000 บาทนะครับซึ่งจริงๆไปซื้อกระเป๋าใหม่เนี่ยไม่กี่พันหรอกใช่ไหมฮะอย่างมากของอะไรที่อยู่ในนั้นซื้อวงเสื้อผ้าซื้อใหม่เนี่ยก็คงไม่เกินแต่ดังไงแต่ดังแต่ถามว่าคุ้มไหมเขาบอกว่าเขาคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับเพราะว่า
เขาได้ออกสื่อนะครับดังด้วย CNN มาสัมภาษณ์เขารวมถึงในท้ายสุดแล้วนะครับ British Airways ก็เอากระเป๋ามาคืนคือหาเจอจนได้แหละเจอจนได้แล้วเอามาคืนด้วยนะครับแต่ว่านี่เป็นเคสนะครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆว่าในอนาคตเนี่ยบทบาทของผู้บริโภคนะครับจะสามารถมีอำนาจต่อรองกับแบรนด์ใหญ่เนี่ยได้ถึงขั้นไหนนี่คือแค่ผู้โดยสารคนหนึ่งกระเป๋าหายนะฮะเล่นกันขนาดนี้เลยจริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ยนะครับทำเป็นกลายเป็นพื้นที่เปิดที่ทำให้เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยเข้ามามีอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองกับแบรนด์เยอะมากขึ้นนะครับแล้วว่าเรายุอยู่ว่าเป็นพันทิปเกิดเรื่องเฉาปุ๊บเนี่ยพันทิปมาเป็นที่แรกๆแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นเรื่องกระพือกายอย่างก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทอสังหาโดนไปแล้วนะครับบริษัทรถก็โดนไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเครื่องดื่มต่างๆก็โดนกันไปแล้วนะครับก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นดราม่าบนออนไลน์กันไปนะครับและล่าสุดก็มี Facebook และ Facebook อย่างที่คุณอู๋พูดก็คือว่าซื้อแอดได้นะฮะเราซื้อตัวเองยังได้กันเลยใช่ไหมฮะนี่เป็นรูปแบบใหม่บอกเดี๋ยวจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ใช่ใครโมโหแบรนด์ไหนเนี่ยซื้อถล่มแบรนด์นั้นนะฮะ น่ากลัวทีเดียวนะครับผมอัปเดตสุดท้ายนะครับของอาทิตย์นี้นะครับอันมาพูดถึงเรื่องของมือถืออันใหม่ที่เรียกว่าอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเปิดตัวมาที่ผ่านมาครับอย่างที่บอกว่าอาทิตย์ผ่านมามีข่าวเยอะมากอันนี้คือ Sony ครับผม Sony เองก็ไม่ได้หายจากตลาดสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ยังพัฒนาโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆอยู่โดยล่าสุดนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวสินค้าสนใจคือ Xperia C รุ่นใหม่นะครับ Xperia C เนี่ยเราคุ้นเคยแล้วคือเป็นโทรศัพท์รุ่นท็อปของ Sony นั่นเองนะฮะมีแต่ตัว C ตัวแรกที่เป็นกันน้ำกันฝุ่นเรามาจุ่มน้ำให้ดูในรายการไปแล้วนะครับแล้วก็เป็น Xperia C Ultra ที่กลายเป็นหน้าจอใหญ่มือมานะฮะล่าสุดก็คือเป็นตัว Xperia C1 นะครับไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะครับแต่ C1 เนี่ยเป็น Xperia ที่อัปเกรดตัวเองนะครับหน้าจอ5นิ้วนะครับคอนเซ็ปต์เดิมครับกันน้ำกันฝุ่นเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เจ๋งคือตัวกล้องครับผมกล้องในของตัว Xperia C1 นะครับมาพร้อมกับเลนส์ G ของ Sony นะครับมีเรียกว่าเลนส์กว้าง27มิลลิเมตรนะครับสามารถถ่ายภาพที่ความละเอียดสูงสุดถึง20เมกะพิกเซลสูงมากนะครับปัจจุบันคือถ้าเกิดเป็นกล้องทั่วไปก็13ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วนี่20ล้านนะครับและทาง Sony เองบอกว่าคุณภาพของกล้องที่อยู่ใน Xperia C1 เนี่ยนะครับเทียบเท่ากับกล้องดิจิตอลแคมเมราได้แล้วคือคุณไม่ต่างกับซื้อกล้องธรรมดาดีๆมาแล้วคือที่โซนี่ได้เปรียบเพราะว่าเขามีธุรกิจกล้องดิจิตอลอยู่แล้วด้วยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆเยอะมากมายเช่นเรื่องของโซเชียลไลฟ์การที่คุณสามารถที่จะดูคอมเมนต์ต่างผ่านตัวมือถือได้เลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการถ่ายภาพรัว61ภาพใน2วินาทีว่ากันกันไปนะครับ CPU มาเป็น Qualcomm 2.2 GHz Snapdragon นะครับแล้วเป็น Quad Core ด้วยสเปคยังคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดูจริงแต่ที่ผมชอบคือไอ้ตัวที่กำลังดูวิดีโอนี้มากกว่านะครับคืออย่างที่คุณอู๋พูดไปก็คือว่าเขาเป็นผู้ผลิตกล้องเขาก็ผลิตเลนส์นะฮะเขาก็ทำตัวเลนส์พกพาที่แบบไม่ต้องติดกับกล้องก็ได้นะครับคือมีแต่เลนส์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนให้โทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ยประหนึ่งกับมือเรียกว่ากล้องดีๆกล้องตัวหนึ่งนะครับโดยเลนส์นะครับที่ว่าเนี่ยคือตัวเลนส์ถ้าเรียกย่อคือตัวQX10 แล้วก็ QX100 นะครับ QX10 กับ QX100 นะครับก็คืออย่างที่เห็นนะฮะเป็นเลนส์โมบายนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น NFC เองใช่คือถ้าเกิดคุณมี NFC ก็สามารถใช้ได้เลยหรือถ้าเกิดไม่ได้ก็ใช้ผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับต้องบอกว่ากระบอกเลนส์ตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ติดกับโทรศัพท์มือถือของเราก็ได้ลอยไปลอยมาก็ได้ลอยไปลอยมาแล้วสามารถถ่ายได้ด้วยคือไม่ได้เป็นกระบอกเลนส์แบบที่เราคุ้นเคยกันในกล้อง DSLR ทั่วๆไปใช่นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวเลนส์เองเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าพกพาสะดวกแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับอันนี้ไร้กาดมากจริงๆก็บอกว่าอันนี้มันคือเจ๋งมันคือทำให้หลายคนคือเราคุยกันเองเลยว่ามันทำให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่สมัยก่อนเนี่ยกล้องประมาณ5ล้านหรือ8ล้านไม่ได้ชัดเนี่ยนะครับซื้อเลนส์ตัวนี้ไปปุ๊บกองเทพขึ้นมาทันทีไม่ต้องซื้อมือถือใหม่ด้วยครับนะครับก็ตัวเลนส์ QX10 แล้วก็ QX100 เนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ราคาหลักเรียกว่าต่ำกว่าหมื่นแล้วก็หมื่นกว่านะครับก็ใครสนใจรอดูทาง Sony Thailand นะครับว่าจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่แล้วก็จะเปิดตัวที่ราคาทางการเมื่อไหร่ครับโอ้โหวันนี้อัปเดตเราเรียกว่ามีแต่ข่าวเปิดตัวเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแกดเจ็ตอย่างเดียวเลยอาทิตย์หน้ามี Apple ด้วยนะฮะนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จบแค่นี้เพราะจริงๆแล้วในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทาง Samsung เองก็มีเปิดตัว product ใหม่หลายตัวนะครับติดตามกันในช่วง Galaxy Update ครับGalaxy อัปเดตของสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้มีตัวเครื่อง Galaxy ตัวใหม่มาให้ดูแต่ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่งาน IFA เบอร์ลินนะครับก็มีการเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ของ Samsung Galaxy นะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของปีนี้ที่จะเปิดตัวเลยก็ว่าได้นะครับเปิดตัวกันทั้งหมด3รุ่น
ครับผมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในงาน IFA เบอร์ลินเนี่ยก็มีการเปิดตัวนะครับในที่สุดแล้ว Samsung Galaxy Note 3ครับนะครับเราคุ้นเคย Galaxy Note Galaxy Note 2มาแล้วนะครับนี่คือ Galaxy Note 3เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับถามว่า Galaxy Note 3เนี่ยมีการปรับปรุงอะไรที่ดีขึ้นบ้างต้องบอกว่าเกือบทุกมิติเลยอะครับปรับปรุงทั้งในเรื่องของขนาดตัวเครื่องนะครับหน้าจอด้วยนะครับที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหน้าจอเนี่ยใหญ่ขึ้นระดับ Full HD แล้วนะครับถ่ายวิดีโอได้แบบ Full HD 60 frames per second ด้วยนะครับคือสเปคเนี่ย 4K ด้วยสเปคเนี่ยอัดเต็มอะฮะตัวแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้นนะครับแบตเนี่ยอึดขึ้นกว่าเดิมนะครับ CPU เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับเป็น Quad Core 1.9 GHz แล้วอัปเกรดจากตัว Note 2 1.6 GHz ขึ้นมาคือแน่นอนว่าประสบการณ์ที่ได้จาก Note 3เนี่ยจะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ RAM เนี่ยขยายจาก 16 GB เป็น 32 GB นะครับตัวเมมโมรี่ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับ 5.5 นิ้วขยายเป็น 5.7 นิ้วครับแต่ว่าทุกอย่างใหญ่ขึ้นหมดขนาดเหมือนก็จะใหญ่ขึ้นขนาดหน้าจอเหมือนจะใหญ่ขึ้นแต่ว่าน้ำหนักเบาลงนะครับจาก180กรัมเหลือแค่168กรัมเท่านั้นครับผมกล้องดีขึ้นด้วยนะครับจาก8ล้านพิกเซลเป็น13ล้านพิกเซลคือเรียกว่าปรับปรุงจากโน้ต2ขึ้นมาเกือบทุกอย่างแล้วก็มีหลายสีให้เลือกนะครับมีเคสหลายแบบมี S-View Cover ที่ข้างหน้าเนี่ยมีหน้าจอขนาดใหญ่พอสมควรที่แม้กระทั่งปิดเคสเข้ามาก็ยังเห็นหน้าจออยู่จริงๆบอกเป็นความสำเร็จแบบต่อเนื่องจากเหมือนตัว Galaxy S4 ครับนะครับก็คือวิธีคิดแบบใกล้เคียงแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ของ S Pen ปากกา S Pen ที่ทำได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับเก่งขึ้นอีกซึ่งจะเก่งขึ้นยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกหลังจากที่ตัวเครื่องมานะครับแต่ว่าใน IFA Berlin นะครับตัวเนี่ยครับไฮไลท์เลยก็คือ Samsung เปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะนะครับที่ชื่อว่า Galaxy Gear ฮะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่หลายๆคนรออยู่แล้วเราก็เล่ากันมาโดยตลอดนะครับว่าตัวนี้แหละจะเป็นเทรนด์นะครับตัว Wearable Computer เนี่ยแหละครับที่จะเป็นเทรนด์ว่าต่อไปเนี่ยนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือที่เราพกกันแล้วเนี่ยจะต้องมีนาฬิกาด้วยนะครับแล้วก็ Samsung ก็เบิกโลนะครับเรียกว่าทำ Galaxy Gear ออกมาแล้วก็ไม่ได้ทำแค่แบบเป็นสเปคธรรมดานะ uh-huh. เป็นนาฬิกาที่แบบจัดเต็มอ่ะครับเป็นสมาร์ทดีไวซ์จริงๆเลยนะครับที่เชื่อมต่อกับตัว Samsung Galaxy ไม่ว่าจะเป็น Note 3ที่เพิ่งเปิดตัวนะครับหรือว่า Samsung Galaxy S4 รวมถึงจะออกซอฟต์แวร์อัปเกรดให้ S3 ใช้ได้ด้วยนะครับครับบน Samsung Galaxy Gear เนี่ยนะครับก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆในการที่จะดูข้อความนะครับหรือว่าการรับโทรศัพท์ตัวนาฬิกาเองเนี่ยมีไมโครโฟนมีลำโพงต่างๆเนี่ยพร้อมเลยยกขึ้นมาคุยได้เลยครับนะครับมีกล้องติดมาด้วยถ่ายรูปไปด้วยเป็นนาฬิกาที่ถ่ายรูปได้ตอนแรกผมแบบดูแล้วขั้นนี้เลยเหรอครับก็คือเนี่ยฮะทำออกมาแล้วมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยนะครับก็คือชื่อยาวมากตัวนี้ชื่อยาวจริงๆ Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition ชื่อยาวมากเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนชื่อไงฮะไม่ได้เปลี่ยนชื่อ นะครับแต่ว่านี่คือ Samsung Galaxy Note 10.1 ที่มีความละเอียดหน้าจอเพิ่มขึ้นอีกเป็น 2560x1600 ครับนะครับเป็นแท็บเล็ตที่เรียกว่าน่าจะมีความละเอียดสูงที่สุดในตลาดตอนนี้ฮะนะครับมีขนาดที่บางลงกว่าเดิมน้ำหนักเบาลงกว่าเดิมคือถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนโน้ต 10.1 นะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าน่าจะถูกใจนะครับที่อัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับเป็นแฟนโน้ต 10.1 แปลว่ามีอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มีการออกรุ่นอัปเกรดขึ้นมาเองอยากจะหารุ่นที่แบบว่าเฮ้ยมันแบบทันสมัยขึ้นแล้วก็เร็วกว่าขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับงานนี้นะครับเปิดตัวกันนะครับที่เบอร์ลินประเทศเยอรมันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าวันที่เปิดตัววันพุธคือวันพุธนะครับแล้วก็แล้วก็แบบมีการไลฟ์รีวิวกันนะครับไอพีแล้วไลฟ์รีคอร์ดนะฮะก็มีหลายคนมาเข้ามาพูดคุยว่าเอ้ยน่าสนใจนะครับเรื่องของตัว Samsung Galaxy Note 3จริงๆบอกว่าหลายคนโน้ตเองเนี่ยนะครับเป็นเรียกว่าเป็นไลน์โปรดักที่ขายดีมากของ Samsung เองผมทุกวันนี้เองก็มีหลายคนซื้อใช้อยู่ครับนะครับก็ได้จะหลายคนติดตามนาฬิกามาด้วย Galaxy Gear นะครับใครที่รออยู่นะครับทั้ง Samsung Galaxy Note 3นะครับยังไม่รู้ว่าราคาจะเปิดตัวในไทยเท่าไหร่นะครับกับ Samsung Galaxy Gear ตัวนาฬิกาอัจฉริยะเนี่ยนะครับก็ได้รับการยืนยันนะครับว่าในงาน Thailand Mobile Expo ต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมาแน่ขายแน่นอนนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดโชคดีนะครับจะได้ขายเร็วกว่านั้นอีกคือสิ้นเดือนกันยานี้อาจจะเห็นแล้วในไทยนะครับต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดมีตัวจริงมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราเอามาให้ชมในช่วง Galaxy อัปเดตกันครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงที่2ของ Digi Life ครับSend me pictures, lots of pictures. Mommy,
miss you, Mom. Sound and Shot ภาพถ่ายที่มาพร้อมเสียง Samsung Galaxy S4 ผมชื่นชมวิถีชีวิตที่ดูแลตัวเองแบบคนญี่ปุ่นและผมก็ชอบดื่มแบรนด์ที่นำเห็ดยามาบูชิตะเกะเรอิชิและไมตะเกะมาผ่านกระบวนการเฉพาะดื่มง่ายดื่มแบรนด์เห็ดสกัดเข้มข้นทุกวันภาพความสำเร็จเหล่านี้กำลังจะกลับมากับ Thailand Rock Award 2013ร่วมส่งบล็อกเข้าประกวดได้ถึงวันที่15กันยายน2556ดูข้อมูลการประกวดและส่งผลงานได้ที่ www.thailandrockawards.com จัดโดย X-Teen Rock Gang และ OK Nation สนับสนุนโดยไอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้ซองเอ็มอันไหนลองสิใครฝึ่งโกเจียงเปล่าจริงเพียงจะขอก็รีบขอพบกับ3พิธีกรหนุ่มมาดกวนชวนทะเลาะและนาดท็อกกะทีกับกนกรัฐวงศ์สกุลธีระธัญไพบูลย์นันทกว้างศิรสุนทรมาชวนคุณผู้ชมร่วมขุดคุ้ยเขี่ยประเด็นร้อนแรงและฮิตติดอันดับพบท็อกกะทีกับ3พิธีกรหน้าจีบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเก็บตกจากเนชั่นภาคค่ำบ่งตรงๆชอบเบอร์นี้ท่านเหงื่อมันเด็กเด็กฟันจะขึ้นไงมาร่วมท็อกกะทีก็สู่ช่วงที่2ของ Digi Life ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆคนบอกว่าสนุกเหลือเกินอยากให้มาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราเสียตังค์กันจริงๆนะครับนี่คือช่วงที่เราจะเอาแกดเจ็ตที่มีอยู่ในตลาดนะครับย้ำเลยครับว่ามีอยู่ในตลาดและคุณสามารถหาซื้อได้จริงๆทุกวันนี้นะฮะมารีวิวกันเลยว่ามันเจ๋งยังไงและมันเวิร์คขนาดไหนนะครับนี่คือช่วง Digi Life Gadget ครับตัวแรกนะครับมาเลยอันนี้กล้องซูมไปหนึ่งนะครับครับนะฮะอันนี้คือตัวมันคืออะไรครับคุณอู๋มันคือรันโฟนนะครับมันชื่อโปรดักต์เนี่ยชื่อรันโฟนนะครับคือมันเหมาะมากสำหรับคนที่แบบวิ่งออกกำลังกายแล้วจะฟังเพลงไปด้วยนะครับปกติถ้าคุณใช้ยังไงใช้หูฟังแล้วผมก็เอามาเป็นอาร์มแบนแล้วผมก็พันแล้วก็แขนเหมือนวัดความดันอ่ะแล้วก็วิ่งหนีบไปตัวที่คุณพันกับแขนไม่ได้มีปัญหาหรอกแต่หูฟังเนี่ยรำคาญเดี๋ยววิ่งแล้วสะบัดหลุดคือนอกจากที่หูฟังเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสะบัดหลุดได้แล้ว uh-huh. นะครับเวลาคุณวิ่งไปมันจะมีอะไรครับมีเหงื่ออ๋อเยอะแน่ๆใช่ไหมครับแล้วเวลาใส่หูฟังเนี่ยมันจะรำคาญ uh-huh. นะครับตัวนี้แก้ปัญหาได้เดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหแบบมหัศจรรย์อ่ะต้องให้ดูไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าจะมีหูฟังหน้าตาอย่างนี้ออกมานะครับหูฟังตัวนี้นะครับหน้าตาเนี่ยมันจะนี่เลยเรียกว่าแกะกันสดๆเลยนะนี่แกะให้ดูเลยนะฮะเนี่ยครับหน้าตาของมันนี่คือหูฟังนะฮะนี่คือหูฟังครับเดี๋ยวมันเหมือนที่คาดหัวมันเหมือนที่คาดผมนะครับแล้วคือจริงๆเนี่ยมันก็คือที่คาดผมครับวิธีใช้ก็คือเรามาคาดผมครับอย่างนี้นี่แล้วเราก็วิ่งออกกำลังกายเอาไม่มีปุ่มเปิ่มไม่มีไม่มีครับก็มันแกดเจ็ตมันต้องมีอะไรอัจฉริยะสักอย่างดิไม่มีครับใช่ไหมครับคุณเอามาคาดผมปึ๊บนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแจ็คหูฟังผมก็เสียบเข้ากับiPod สมมุติ iPod ผมก็ได้iPhone ผมเนี่ยมาอะไรก็ได้นะครับเสียบเข้าไปครับแล้วคุณก็เปิดเพลงนะครับพอเปิดเพลงปึ๊บเนี่ยผมก็จะได้ยินเลยครับเพราะว่าในตัวที่คาดผมตัวนี้นะครับมันจะมีลำโพงอยู่ทั้งซ้ายขวาเลยคือไอ้ตอนที่คุณสวมไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันลำโพงมันเป๊ะอยู่ตรงนั้นไปแล้วใช่ครับแล้วจริงๆมันเลื่อนปรับได้สมมติไม่ตรงอ่ะนะครับผมก็เลื่อนปรับมาให้มันตรงกับหูพอดีนะครับ2ฝั่งเนี่ยมันจะตรงกันเนี่ยครับเพลงมาแล้วผมก็เพลิดเพลินได้เลยแล้วผมก็นะจะวิ่งออกกำลังกายจะมีเหงื่อออกอะไรก็ไม่เป็นไรและตัวผ้าเองเนี่ยก็คือมันก็ซับเหงื่อในตัวด้วยแล้วใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าใช้เสร็จจะซักไม่ได้ซักได้แล้วมันไม่ช็อตเหรอฮะไม่ครับเพราะว่าจริงๆด้านหลังมันเนี่ยผมแกะออกเดี๋ยวผมต้องแกะออกมาก่อนที่หนึ่งนะครับจริงๆด้านหลังของมันนะครับเดี๋ยวกล้องซูมให้ดูนิดนึงนะครับว่าตัวรันโฟนเนี่ยนะครับตัวที่สายที่เข้ามาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะถอดได้นะครับถอดแล้วก็ดึงเอาตัว
ัวลำโพงเครื่องโพงออกมาตัวลำโพงเนี่ยออกมาทั้งสองฝั่งซึ่งจริงลำโพงก็จะเป็น2ชิ้นครับข้างในเนี่ยถ้าเกิดจับดูก็จะมีชิ้นแข็งๆอยู่นะครับตัวนี้เนี่ย2ชิ้นเลยก็คือมันจะอยู่พอเราคาดไปปุ๊บมันก็จะอยู่ที่หูเรา2ฝั่งพอดีครับผมเพราะฉะนั้นก็จะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับนักออกกำลังกายนะครับที่แบบว่าจะไปวิ่งหรือทำอะไรสักอย่างนะครับฟิตเนสอะไรเงี้ยหรือไปวิ่งข้างนอกแล้วแบบว่าฟังไปด้วยอันนี้ได้ได้เลยอย่างนึงผมว่าที่มันชอบคืออะไรไหมฮะคือมันไม่ใช่อินเอียร์ใช่ครับคือผมจะพูดนิดนึงนะครับอันนี้ขอเตือนไปนิดนึงนะฮะคือมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักออกกำลังกายแล้วท่านก็ใส่หูฟังอินเอียร์ก็คือแบบที่ต้องยัดเข้าไปในรูหูซึ่งอินเอียร์เนี่ยข้อดีคือเพลงมันดังครับแต่ข้อเสียคือคุณจะไม่ได้ยินอะไรอีกนอกเลยฮะฮะแล้วท่านก็ไปปั่นจักรยานแน่นอนครับรถข้างหลังมาบีบแตรไม่ได้ยินฮะตูมใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆมันไม่ควรเลยคือจริงๆมันอันตรายนิดนึงกับคนใส่หูฟังอินเอียร์อะไรเงี้ยนะครับคือใช้อย่างนี้มันก็จะดีกว่านิดนึงนะเรียกว่าตัวนี้มีประโยชน์มากราคาอยู่ที่990บาท990บาทนะครับถ้าเกิดว่าคุณเข้าฟิตเนสแล้วเสียเงินอีก990บาทก็น่าจะโอเคแล้วผมว่าเทียบกับราคาหูฟังบวกกับราคาที่คุณจะต้องซื้อผ้าโพกหัวตอนที่ใช้วิ่งออกกำลังกายเนี่ยรวมกันโอเคเลยตัวนี้นะครับรันโฟนนะครับรันโฟนนะครับอันถัดไปเอาจะบอกนิดนึงมันมีไซส์หลายไซส์นะครับมี S M L ด้วยนะฮะนะครับก็คือว่าเด็กใช้ได้คือมีสำหรับเด็กด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคนทั่วไปด้วยนะครับแล้วก็มีคนที่แบบว่าศีรษะใหญ่เป็นพิเศษนะครับใช้ได้หมดใช้ได้กับทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ iPhone iPad ก็ใช้ได้มีคนถือ iPad ไปด้วยวิ่งด้วยจริงอาจจะวางไว้ง่ายบนนั่นไงบนลู่วิ่งไงฮะลู่วิ่งนะครับแล็ปท็อปก็มีจะใช้ทำไมเอาไม่เป็นไรนะครับตัวถัดไปครับนี่คืออะไรครับคุณอูตัวนี้นะครับเราจะเคยประสบปัญหาว่าตอนนี้เนี่ยเราโต๊ะทำงานเราะนะครับก็จะมีสายต่างๆที่ต้องขึ้นมาชาร์จเยอะไม่ว่าจะเป็นชาร์จโทรศัพท์มือถือ uh-huh. นะครับซิงตัวนั้นตัวนี้นะครับเต็มไปหมดไม่นับพวกปลั๊ก USB ปลั๊กสายเคเบิลบางทีสาย USB ลอยๆอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นยังไงครับเต็มไปหมดเต็มแล้วพันกันบางทีคือพอแกะออกจากเครื่องปุ๊บตกพื้นหาไม่เจอนะครับเราจะเห็นว่าที่ออฟฟิศก็จะมีคนก้มลงไปใต้โต๊ะนะครับหาสายไฟอยู่เป็นประจำใช่ครับนะครับตัวนี้มาแก้ปัญหานะครับตัวนี้เนี่ยชื่อโปรดักต์ของมันเนี่ยชื่อเท่มากชื่อ MOS MOS ซึ่งย่อมาจาก Magnetic Organization System ครับชื่อแบบอลังการฮะอลังการงานสร้างมากแต่จริงๆแล้วมันก็คือแม่เหล็กครับมันคือแม่เหล็กมันคือแม่เหล็กมันคือแม่เหล็กจริงๆเดี๋ยวต้องซูมตรงนี้นะครับซูมบริเวณนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เนี่ย2 อย่างตัวแรกคือฐานนะครับก็คือเป็นแท่นตัวนี้ฮะเป็นแท่นพลาสติกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาเราใช้งานเราก็จะวางไว้กับบนโต๊ะนะครับวางไว้ราบอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เรามาโชว์ให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นแท่นที่ทำจากพลาสติกแต่ข้างในเนี่ยเป็นแม่เหล็กครับผมนะครับกับอีกตัวนึงคือมาพร้อมกับตัวนี้สีที่คุณแก่ถืออยู่เนี่ยนะครับเป็นแม่เหล็กชิ้นเล็กๆซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีต่อตัวนี้นะฮะวางปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ตกใช่ไหมฮะวางพื้นโต๊ะธรรมดาก็ตกหล่นหายไปนะครับนะครับตัวนี้มันมีแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับสังเกตว่ามันจะติดกับตัวนี้ได้ปึ๊บเนี่ยฮะต้องตึ๊กก็เริ่มรู้แล้วว่ามันใช้ประโยชน์อะไรจริงๆก็คือว่าคุณก็เอาเนี่ยครับหนีบมันเนี่ยไปนะฮะนี่จากนั้นนะครับพอคุณใช้งานเสร็จปุ๊บคุณก็โยนลงไปมันก็แตะนะครับมันก็จะมาติดอยู่กับตัวนี้ได้นะครับก็เป็นอันใช้งานได้เลยครับนะครับนี่คือมอสใช้งานง่ายมีราคาอยู่ตรงนี้นะผมเลื่อนๆมานิดนึงต้องบอกว่าชุดหนึ่งมีไอตัวเนี้ยไอตัวส้มๆเนี่ยนะครับมาให้3อันซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่มได้ซึ่ง3อันเนี่ยเป็นคนละสีกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเวลามาแปะนะครับก็จะมีสายไฟสัก 3-4 เส้นมาแปะเอานี้ปึ๊กๆๆแล้วก็จะรู้ว่าไอสีไหนเนี่ยเสียบกับอะไรครับนะครับมีราคาตั้งแต่ที่เป็นพลาสติกนะครับก็คือแบบนี้เลยสีขาวกับสีดำนะครับเป็นเนื้อพลาสติกนะครับราคา990บาท990บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับไอตัวที่เป็นถ้านึกภาพก็คือแบบเหมือนตัวเครื่องฮัทของMacBook Air อะไรเงี้ยไฮโซหน่อยฮะดูดีหน่อยนะครับครับก็จะ 2,000 แพงขึ้นไปหน่อยนะครับนี่คือ 2,000 กว่าเพื่อแม่เหล็กจริงๆเหรอน่าเอามันแบบว่ามันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งสำนักงานของคุณด้วยนะครับไปในตัวนะครับนี่คือมอสให้ดูรูปการใช้งานเนี่ยฮะดูรูปเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าคุณก็เอาสายต่างๆมาแปะๆๆไว้ข้อดีคือว่าคุณก็ไม่กังวลว่าสายพวกนี้จะหล่นไปแล้วคือจริงๆข้อดีของมันเนี่ยเราไม่ได้แปะได้แค่3อันนะจริงๆคืออะไรที่เป็นแม่เหล็กก็แปะไปนะครับมันแปะก็อาจจะมีคลิปเคิร์ฟอะไรคุณก็แปะเข้าไปใช่ไหมครับแปะเข้าไปนะครับแล้วจริงๆผมว่าสาย USB เนี่ยไม่ต้องติดเลยคือมันเป็นเหล็กอยู่แล้วล่ะคือหัว USB เนี่ยมันติดอยู่แล้วเนี่ยครับมันติดได้อยู่แล้วด้วยตัวคือต่อให้นี่หายไปเนี่ยครับคุณก็เอามาแปะนะครับแต่ว่าอย่างสมมุติว่าแจ็คหูฟังอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องติดตัวนั้นอยู่ก็แปลว่าจริงๆเราซื้อชุดนึงเนี่ยจะแปะได้หลายเส้นอยู่เหมือนกันนะครับอืต
ัวนี้ก็2ตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้นะครับที่ตามเรียกว่าร้านขายแกดเจ็ตทั่วไปอย่างเช่น iStudio เป็นต้นครับผมก็มีจำหน่ายที่ร้าน .live ด้วยนะครับตามราคาที่เราแจ้งไปนะครับตัวแรกรันโฟนเนี่ย990แล้วก็ตัวนี้พลาสติกถ้าเป็นรุ่นพลาสติกก็คือ990เหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นอลูมิเนียมก็2,390ใช่ครับนี่คือดิจิทัลแกดเจ็ตนะครับเดี๋ยวจะพยายามหาแกดเจ็ตแปลกๆแล้วก็เรียกใช้งานได้จริงด้วยหาซื้อได้จริงนะครับมาแนะนำอีกเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้ไปดูก่อนนะครับว่ามีการตลาดอะไรน่าสนใจบ้างนะครับในช่วงดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งครับดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งอาทิตย์นี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นอาทิตย์ที่ฮือฮาและสนุกมากนะครับไวรัลมากๆนะครับมีคนแชร์เยอะจริงๆในอินเทอร์เน็ต LG นะครับเขาก็มีโทรทัศน์ของเขาที่แบบว่าเรียกว่าเพิ่งเปิดตัวเขาพยายามพิสูจน์ว่าแบบมันคมจริงๆนะมันคือมันไม่ใช่แค่คมเขาแบบพยายามสื่อสารว่ามันสมจริงมากนั่นคือหน้าจอทีวี LG ขนาด84นิ้ว Ultra HD นะครับนะครับ 4K นั่นแหละคือรุ่นแรกของบริษัทเขาเลยอ่ะนะครับแล้วก็ใหญ่ขนาด84นิ้วเขาเลยทำไอเดียดีๆนะครับว่าเนี่ยจะจำลองสถานการณ์เป็นการสัมภาษณ์งานครับคุณแกก็มีคนมาสัมภาษณ์งานนะครับโอ้โดยที่ติดตัวทีวีเนี่ยเอาไว้ข้างหลังให้เป็นเหมือนกระจกห้องให้เหมือนเป็นกระจกห้องที่คุณเห็นเป็นตึกเหมือนกระจกห้องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทีวีครับซึ่งคนสัมภาษณ์งานมาก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็ขึ้นตึกมาสัมภาษณ์ปกติแสดงว่ามันต้องชัดมากขนาดที่คนรู้สึกว่ามันเป็นทีวีไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทีวีรู้สึกว่าเป็นกระจกหน้าต่างใสจริงๆครับนะครับก็เหมือนจะไม่มีอะไรครับจนกระทั่งมีอะไรมาโผล่จะเริ่มมีอะไรในทีวีนะครับมาบุกซ้ายนะคนก็เริ่มแบบอะไรนะฮะเอาละครับอุกกาบาตหล่นครับอุกกาบาตยักษ์นะครับต้องบอกอุกกาบาตนะอุกกาบาตยักษ์นะฮะอุกกาบาตยักษ์นะครับคือบอกมันสมจริงขนาดมันทำให้คนตกใจได้ขนาดนี้นะครับเอาละครับแล้วก็ตกเลยครับตกเลยครับโลกแตกนี่ตกไม่พอคือมันแบบมันไล่มาอย่างนี้เลยครับคือมันเหมือนกับว่าตึกนี้ก็จะถล่มลงมาทั้งตึกคือนี่มันอาร์มาเกดดอนแต่ที่เขาร้ายจริงๆคือพอมันมาถึงตึกเนี่ยเขาดับไฟห้องครับคือให้คนรู้สึกแบบว่านี่โลกแตกแล้วเขาดับไฟห้องแล้วก็เสียงจากลำโพงทีวีก็แบบออกมาแบบเหมือนกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะอันนี้กล้องก็ยังจับอยู่นะฮะคนก็พยายามว่าแบบฉันจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแล้วก็ไฟเปิดนะครับแล้วก็เฉลยนะครับเปิดไฟแล้วก็มีคนเข้ามาเฉลยบอกว่าทั้งหมดนี่นะครับนี่คือทีวีที่สุดยอดนะครับคมชัดที่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแคมเปญที่เรียกว่าทำให้เรียกว่าคนเนี่ยนะครับคือฮามากเขาแบบเฮ้ยทำได้ขนาดนี้จริงๆนะครับ Ultra HD TV นะครับมีอันสามหนึ่งที่ผมสงสัยมากครับแล้วสุดได้งานไหม ไม่อยากได้งานเขาหลอกกันเล่นๆนะครับ นี่คือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทิศนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วมาช่วงที่3ครับในช่วงแอปรีวิวครับOne is it? 是哪个？这里。Here. Hi, Emily. 对吧？The food is great. 料理很棒。S translator ต่างภาษาก็เข้าใจกัน Samsung Galaxy S4King Island อัมพลฟู้ด The Healthy Taste ครบทุกรส yeah. ทุกเรื่องราวอินไซด์ทุกข่าวคราวของคนบันเทิงที่แซ่บแซ่บตัดสั่งตัดสั่งตัดแต่เรื่องการเก็บเงินในยกทรงนี้เสร็จเด็ดตรงนี้ คลาสสิกมากแกเหมือนโดนัทโถ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูพอดีติดตามพวกเรานะครับเนชั่นบันเทิงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:45 โดยประมาณทางเนชั่น Channelเน
Nation TV Live Application ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์รับชม Nation Channel มิติใหม่ตอนรับ 3G ด้วยภาพคมชัดระดับ HD ครบทุกแพลตฟอร์มทั้ง iOS, Android, Windows Phone และใหม่ล่าสุดกับ BlackBerry Z10 Nation TV Live Application ดาวน์โหลดได้ที่ App Store, Google Play, Windows Phone Store และ BlackBerry App World คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nationnewmedia.comกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับคุณผู้ชมหยิบเอาสมาร์ทโฟนนะครับหรือแท็บเล็ตที่มีอยู่ที่บ้านนะครับมารออยู่ที่หน้าจอพร้อมๆกับพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวเราแนะนำแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปพร้อมกันครับนี่คือช่วงที่เรียกว่าแอปรีวิวสนับสนุนโดย iMobile IQ Series ช่วงแอปรีวิวนะครับแนะนำพิธีกรประจำช่วงของเราครับคุณบอมแอดโมบายบอมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับก็เริ่มกันเลยครับกับแอป News วันนี้ครับ ครับแอปใหม่มาใหม่เลยทีเดียวนะครับฝีมือคนไทยที่ชื่อว่าดราม่าครับคนไทยนั้นกับดราม่าเป็นของคู่กันครับดังนั้นก็ต้องมีแอปตอนนี้เนี่ยเว็บดราม่าแอดดิกครับเว็บดราม่าดังของประเทศไทยเปิดตัวแล้วอันนี้ของแท้เลยนะของแท้ไม่ใช่แบบว่ามันเนียนเนินใครทำอะไรไม่ใช่แฟนทำให้อันนี้คือเรียกว่า original original app ถูกต้องครับเสพดราม่ากันนะเธอเสพกันอย่างจัดเต็มนะเธอต้องเป็นเธอด้วยเธอแหวนแหวนกรันด้วยใช่แววใช่แววนะครับเนี่ยสังเกตนะครับก็แน่นอนฟอนต์ลักษณะต่างๆเหมือนบนเว็บเลยบนเว็บเลยครับไม่แตกต่างสุดเด็ดก็คือตัวนี้มีดูดราม่าเก่าๆได้ด้วยเสิร์ชหาได้เสิร์ชดราม่านอกจากนั้นถ้าคุณเจอดราม่าครับครับก็สามารถรีพอร์ตดราม่าได้ใช่ครับส่งดราม่าเข้าไปได้นะครับแจ้งเบาะแสดราม่าเนี่ยครับกดจึ๊กเข้าไปเนี่ยนะฮะครับนะแจ้งเบาะแสครับเขาก็จะมีวิธีการแจ้งเบาะแสดราม่าให้ไว้เรียบร้อยเลยทำตามกฎขั้นตอนนะครับว่าไปใส่หน้าอีโมจิอะไรเต็มที่เป็นเว็บเป็นทั้งเว็บทั้งแอปที่น่ากลัวมากว่าแบบคนที่แบบเขาไปอ่านเนี่ยมันดูดเวลาหายไปเลยนะใช่ครับแบบบ่าย2เริ่มอ่านนี่ก็โผล่มาอีกทีก็แบบบ่ายสามครึ่งเพราะว่าอ่านไม่ใช่ธรรมดาครับขุดข้อมูลต่อเดี๋ยวไม่รู้ลึกพอเดี๋ยวคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องใช่ครับก็เนี่ยมีครบหมดทุกอย่างครับเร็วแรงแซงโค้งโอ้โหทุกอย่างจริงๆเรียกว่าเสพไปได้เต็มที่ก็ดราม่ามีกันแทบทุกวันนะครับสำหรับประเทศไทยเรานะก็ไปอัปเดตกันได้ใครที่ตกข่าวอะไรก็แล้วแต่นะกลางวันอาจจะมัวแต่ทำงานอยู่เย็นๆเปิดแอปได้เดี๋ยวแบบคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องจริงๆถูกต้องคุยกับเพื่อนที่ออฟฟิศแล้วเขาเมาส์กันเรื่องอะไรดราม่าที่เกิดขึ้นอินเทอร์เน็ตนะครับทั้งวันมาตอนเช้ามาเนี่ยกินกาแฟกันที่บริษัทนะครับอาจจะต้องมีเมาส์ดราม่านิดนึงแน่นอนเย็นกลับมาอ่านซะหน่อยแต่ว่าเสพดราม่านะครับก็คืออย่าทำตัวดราม่าตามคือเรียกว่าเสพดราม่าคือให้รู้ว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้แบบว่าอย่าทำอย่าตามอย่างนั้นแล้วกันเสพเป็นอุทาหรณ์ว่างั้นสนุกสนานบันเทิงต่อไปเลยกับช่วงแอปแบบนี้ก็มีด้วยครับครับวันนี้เนี่ยเราเอาแอปที่มีลักษณะเหมือนการพนันครับเอ๊ะแต่มันไม่ผิดกฎหมายออกอากาศได้ไหมมันไม่ผิดกฎหมายครับเพราะอันนี้เนี่ยเป็นพนันที่คุณทำคุณโดนเองแล้วไม่มีใครเสียผลประโยชน์กับคุณครับ มันเป็นแอปที่ชื่อว่า Finger Roulette ครับอันนี้เกมนี้หลายคนอาจจะรู้จักมาแล้วถูกต้องมันเป็นการวัดใจครับวิธีการเล่นของมันก็คือยังไงฮะเราต้องวางมือปกติแล้วฟิงเกอร์รูเล็ตคือต้องวางนิ้วมือลงบนใช่ครับลงบนพื้นเนี่ยแล้วก็เอามีดนะครับมาจิ้มระหว่างนิ้วครับฝึกความแม่นยำฝึกความแม่นยำเฮเดย์เมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะโฆษณา นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับใครที่ไม่กล้าเล่นจริงๆซึ่งก็ไม่ควรเล่นจริงๆนะครับครับครับแนะนำว่าให้เอาเกมนี้ครับเพราะบางทีเราดูในหนังไงในหนังมันโปมากเลยนะที่เขาเล่นกันอ่ะปึ๊ก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 เขาไม่ได้ทำกันจริงนะมันเป็นหนังนะอันนั้นมันเป็นการแสดงตัดต่อนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นแบบในหนังได้ดูแล้วคุณแกเล่นช้าช้านี่โอ้โหคุณแกครับไม่โดนนี่ฮะอ้าวโดนแล้วเลือดพุ่งเลยครับเลือดพุ่งเลยเดียวแอปมันมีแค่นี้แหละต้องบอกว่ามันมีโหมดครับคุณทำคะแนนได้มากนะมันจะมีโหมดแบบพิเศษครับเหมือนเทอร์โบโหมดครับโอ้โห10วินาทีนั้นเนี่ยคุณจะต้องซัดเต็มเลยเพราะว่าคะแนนจะ2เท่าหมดเลยนะมันเป็นการแข่งคะแนนกับเพื่อนของคุณได้นี่เป็นคันดานด้วย achievement achievement นะครับเป็นการดูว่าเนี่ยจะรอดไม่รอดนะครับ
จิ้มพลาดโดนก็เสียงร้องได้แบบว่าผมว่าแบบเอาไปบ้านเอางี้ไม่ต้องไปแข่งกับเพื่อนอ่ะแบบว่าแบบจิ้มจริงอ่ะเอาเปิดกันเนี้ยอ่ะลุยเลยเพื่อนใช่ไม่ต้องลุยเลยลุยไม่ต้องเจ็บจริงมันเหมือนลักษณะสตันนะครับแต่เกมนี้ประสบคือมือต้องเร็วนะมันต้องไวแม่นด้วยต้องแม่นนะถูกใช้ได้ทีเดียวไม่ธรรมดาเลยทีเดียวไปโหลดเล่นกันดูนะกับฟิงเกอร์รูเล็ตนะครับแอดมีราคาเท่าไหร่ครับรูเล็ตฟรีครับฟรีนะครับฟรีแอปพวกนี้มันต้องฟรีอยู่แล้วไม่ไหวนะครับเสียตังค์นี่ไม่ไหวครับต่อไปครับเล่นอะไรที่มันพี่เล่นแล้วกลับมาเล่นอะไรที่มันดูมีสาระกันบ้างนะครับกับแอปที่ชื่อว่า7ครับ11ไม่ใช่ครับคุณโอ้โหมีแค่7อย่างเดียวเซเว่นนั้นเนี่ยอาจจะมีของกินเยอะทำให้เราตัวน้ำหนักบ่องขึ้นนะเราก็เลยต้องใช้แอป7นี้ครับเพราะแอป7นี้จะช่วยคุณได้ออกกำลังกายทุกวันคือต้องบอกก่อนว่าไปออกกันทำงานหน้า7ครับคือต้องชี้ก่อนเลยคุณกำลังมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินใช่หรือไม่ทางทีวีเล็กอ่ะคุณก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินใช่หรือไม่นะฮะถ้าคุณมีนะครับโหลดแอปนี้ไปเลยใช่ครับไปออกกำลังกายกันหน้า7ครับไม่ใช่คุณแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้คุณออกกำลังกาย7นาทีวันละ7นาทีเท่านั้นถูกไหมเพราะว่า7นาทีเป็นคัทที่อยู่ในการบอกว่าเพียงแค่วันละ7นาทีเท่านั้นคุณจะพร้อมได้เออดีโอ้ยคุณแก่รับจ็อบอะไรพิเศษอยู่วะเนี่ยคุณแก่แอปอะไรพยายามจะเซลใช่ไหมหน้าตาแอปดีด้วยไม่ใช่ไก่กาไม่มีอะไรมากไม่ใช่แอปไก่กาที่ไหนนะเห็น77ธรรมดาเนี่ยดูฟอนต์ดูเฟิร์นก่อนเริ่มต้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับมีผู้ชายใส่เกงขาสั้นด้วยนะครับให้คุณโดดดีนะถ้าถอดเสื้อนี้ไม่ได้เลยนะครับนี่คืออะไรไม่ได้เลยโดดตบอันนี้โดดตบอันนี้โดดตบครับโดดตบจัมปิ้งแจ็คครับสมมติว่าผมทำเสร็จแล้วฮะผมจะบอกว่านั่งพักก่อนสักนิดนึงเดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับโหลดไปใช้เนี่ยห้ามสมมุตินะครับทำจริงนะทำจริงนะโดดตบเลยคือแค่30วิไม่เป็นไรนี่คือเขานับเวลาไปนะครับเขาก็จะนับเวลาไปให้เรานะเสร็จปั๊บเราก็กดต่อเลยครับพักแล้ววอลซิทอัพนะครับก็คือแบบเหมือนให้อันนี้คือให้นั่งไปนั่งแบบนั่งแบบลอยสักพักนึงไงรู้ไหมพรุ่งนี้ตามออฟฟิศอ่ะมีพวกไปยืนอยู่เงี้ยอยู่ตรงกำแพงอ่ะนั่งอยู่อย่างนี้นายเดินมาทำไรอ่ะทำอะไรอ๋อเมื่อคืนดูดิจิไลฟ์ครับก็บอกให้โหลดในแอปนี้ครับเนี่ยพักนะครับแล้วก็อัตราการไปก็พุชอัพมาเลยวิพื้นไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือจริงกราฟิกมันก็ดูพื้นฐานง่ายไม่มีอะไรนะผมว่ามันเรียบง่ายนะใช้ได้นะใช้ได้มันสื่อพอสมควรว่าแบบต้องทำยังไงถูกต้องครับเราไม่รู้ว่าต้องทำยังไงที่สำคัญกราฟิกไม่โป้นะดูได้นะมีเสื้อกางเกงครบครับมีสควอชนะครับผมมีหลายท่ามีหลายคือเป็นเสร็จทั้งหมดเนี่ยครับใช้เวลา7นาทีถูกต้องครับเพียง7นาทีเท่านั้นคุณก็สามารถที่จะรักษาแข็งแรงได้นะครับแล้วก็คุณก็มีบทเรียนผมว่ากว่าจะตั้งไอ้ท่าได้หมดไป2นาทีแล้วนะครับมีบทเรียนต่างด้วยนะครับแล้วก็มีการแทร็กนะครับว่าคุณทำเป็นยังไงอะไรยังไงทำวันไหนบ้างทำบันทึกได้นะครับไปลองกันดูอย่าหลอกตัวเองนะครับทำกันจริงๆนะก็7นาทีที่ออฟฟิศจริงทำได้เกิน7นาทีก็ไม่เป็นไรนะก็ทำเถอะหยวน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 ต่างด้วยนะครับ7ไม่มีเซเว่นถูกต้องครับต่อไปครับกับแอปที่ชื่อว่า You Can Knit Knit ที่แปลว่าไม่ใช่น้องนิดนะครับ Knit นี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่าถักครับเป็นถักไหมพรมนะเราก็จะเป็นแอปที่มาสอนคุณถักไหมพรมเป็นผ้าพันคอหรือจะเป็นหมวกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มากมายจากคนดังของต่างประเทศเขาตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสามารถที่จะทำให้คุณถักได้เป็นแน่นอนเพราะมันถ่ายกล้องครับมันมีวิดีโอคลิปสอนนะครับจากมุมมองของคุณมองเองเลยเหมือนกับคุณมองเข้าไปในกล้องเนี่ยแล้วคุณก็มองได้ของคุณดังนั้นทิศทางมันสอนตรงแน่นอนมันไม่ต้องมาแบบว่ากับซ้ายขวาใช่ครับใช่นะแล้วตรงนี้ก็มีขั้นตอนวิธีการด้วยอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเอาถือว่าฝึกภาษาอังกฤษแล้วกันอันนี้สำหรับคนที่แบบจะถักผ้าพันคอให้แฟนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรอย่างนั้นคือจะบอกว่าอันนี้เป็นแอปที่ผู้ชายเราคงไม่ได้ใช้หรอกครับแต่ว่าแต่จะใช้ก็ได้นะแต่ผู้ชายอย่างเราเนี่ยก็เลยต้องแนะนำให้ผู้หญิงเนี่ยใช้นะครับถ้าเกิดว่าผู้ชายคนไหนอยากไปหัดเนี่ยนะเผื่อจะเซอร์ไพรส์แฟนก็พอได้นะอาจจะเซอร์ไพรส์แฟนแบบหลายมิติพอสมควรแฟนเนี่ยแบบว่าไปหัดอะไรมาไอ้นี่มันเป็นผู้ชายหรือเปล่าว่าคุณไปเรียนถักโคเชเลยอะไรอย่างนั้นอันนี้โหลดไหนหนึ่งอินเทอร์เน็ตนะก็มีแต่เป็นแรงที่บ้านใช้เต็มที่สังเกตนะครับมุมกล้องมันมาจากมุมสายตาเรามองนะครับนี่ตอนที่เขาถ่ายทำนี่ก็ใช้ Google Glass ถ่ายเลยนั่นผมสงสัยอยู่เหมือนกันนะใช้ได้เลยจริงๆไม่ใช่เรากล้องตัวใหญ่ติดอยู่ข้างหัวเลยใช่ครับจะบอกว่านิดนึงว่าคือเขาปูคุณตั้งแต่ว่าคุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับอุปกรณ์ทั้งหลายแหล่คุณซื้อมาให้ครบอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงว่าวิธีการถักทำยังไงดึงแล้วว่าดึงไหมพรมดึงยังไงเทคนิคเบสิกใช่ครับตั้งแต่เบสิกเลยนะฮะแล้วก็อันนี้คือเบสิกนะครับมาเข้าสู่แบบแอดวานซ์มีหลายสี
เลเวลขึ้นมาเรื่อยๆ อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นลวดลายอะไรได้ละคุณจะเริ่มได้แล้วนะหน้าหนาวใกล้เข้ามาแล้วครับถึงกรุงเทพจะไม่หนาวนะก็ถักไปขึ้นดอยก็ได้ครับถักไว้ก่อนถ้ามันขอถักไว้ก่อนครับถักไว้ก่อนมันมีตั้งแต่ถึงเยอะมากถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงคนไหนที่แบบว่าอยากจะมีเรียกว่าฝึกทำเองที่บ้านแล้วก็ทำช่วงนี้แอปลดราคาด้วยครับ30บาท30บาทถูกต้องครับซื้อมาผมว่าประทับใจสร้างความประทับใจให้คุณแฟนใช่ไปลองดูนะประทับใจมากต่อไปครับกับเกมที่ชื่อว่า GBOD ครับมันอะไรครับ GBOD GBOD เลย GBOD ครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นเกมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร Great Boulder นะครับมันเป็น Boulder นะครับเกมนี้คือเป็นหินครับฮะนะฮะโอ้โหเสียงดังมากเลยทีเดียวเกมนี้เนี่ยเป็นเล่นหินครับครับคุณสามารถที่จะกลิ้งหินลงจากภูเขามันคล้ายๆไอ้พวกเกมที่มันพลิกซ้ายพลิกขวาครับแต่นี้เนี่ยใช้แบบเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงเครื่องเอาใช่ครับแล้วคุณก็จะเล่นเป็นไอหินก้อนกลมๆเนี่ยนะครับไจแอนท์เนี่ยนะครับไจแอนท์โบลเดอร์เลยนะครับกลิ้งลงไปเรื่อยๆครับครับแล้วคุณก็จะหลบสิ่งกีดขวางครับกระโดดข้ามชนคนชนต้นไม้เก็บเหรียญทําทุกอย่างเลยดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะผมนั่งเล่นไปสักพักเออมันก็ติดเหมือนกันนะอ่ะต้องเอียงเครื่องนะครับทำลายข้าวของอ่ะนะฮะเนี่ยชนต้นไม้ต้นไม้คุณแกชนต้นไม้เลยนี่เพราะว่าเพราะหินเราก้อนใหญ่ไงต้องบอกว่าเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยสังเกตนะครับมันจะกลิ้งช้านิดนึงเพราะมันเพิ่งเริ่มออกวิ่งไปเรื่อยๆมันวิ่งเร็วๆเร็วๆขึ้นเรื่อยๆครับนะปกติเจออุปสรรคนี้ต้องชนหรือต้องหลบครับต้องกระโดดครับเราต้องมาเป็นการแตะครับแตะแล้วมันก็จะกระโดดขึ้นครับกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นนะครับตรงนี้คุณแก่ก็เล่นกับด้านครับเดี่ยงไปแล้วนะครับไปลองเล่นกันได้ก็จะมีโกต่างๆมีเป้าหมายต่างๆให้คุณได้ทำตามว่าจะต้องทำอะไรจะต้องชนต้นไม้กี่ต้นจะต้องชนคนกี่คนกราฟิกน่ารักกราฟิกน่ารักเพลงพอครับสังเกตเพลงดังมากครับเสียงมากมีเสียงเล่นกับเพลินๆนะครับสนุกผมเล่นก็เพลินๆนะใช้ได้เลยดีอัพเกรดหินได้ด้วยอัพเกรดหินได้แล้วมันมีเวอร์ชันนี้ครับเวอร์ชันแบบว่าทรงพลังแบบว่าชนอะไรก็ไม่เป็นไรครับชนได้ทุกอย่างหินมันจะมีแหลมๆแหลมๆออกมาชนได้ทุกอย่างทีนี้เนี่ยมันเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีหินแบบหินแหลมๆอ่ะวิ่งกลับมาด้วยเราก็ต้องหลบมันให้ได้ครับนะตรงนี้รายละเอียดเยอะทีเดียวเมืองน่ารักนะสังเกตดูเมืองอ่ะมันเป็นแบบเหลี่ยมๆๆๆน่ารักดีครับมีวัวด้วยมีวัวด้วยชนวัวได้เนี่ยนะเนี่ยมีคนเหยียบคนเลยครับนี่ครับประเด็นผมคนได้กลับได้ผมต้องบอกว่าคุณแก่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะจริงแอปอื่นเราอาจจะไม่ต้องแนะนำนะครับว่าคุณแก่เนี่ยคงไม่ไปไหนแล้วผมพอก่อนพอก่อนเห็นไหมนี่ขนาดเล่นในรายการนะยังติดขนาดนี้เลยกลับไปเล่นที่บ้านเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยครับเริ่มจะอยากรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนี่ผมไม่อยากไปแอปอื่นต่อเลยผมนั่งลุ้นอยู่นะว่าคุณแก่จะผ่านไหมด่านนี้ยินมากมันเป็นอินฟินิตี้คือเล่นไปเรื่อยๆอ่ะบอกนิดนึงอ่ะต่อเลยดีกว่าครับกับแอปต่อไปครับปกติเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เอาไว้ทำเฟรมรูปภาพเยอะกันทีเดียวผมเห็นบางคนแอบเห็นของเพื่อนเนี่ยนะแอปเฟรมอย่างเดียวเนี่ย 5-6 แอปเลยทำกรอบอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ผมก็มีกรอบแบบใหม่มาเพราะว่ากรอบธรรมดามันจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นมนมนโค้งๆบ้างมันธรรมดาเกินไปครับแอปนี้จะช่วยให้กรอบของคุณมันสดใสมันแตกต่างมันแปลกประหลาดคนอื่นมากขึ้นเรียกว่าคูลเฟรมครับครับเห็นกรอบไหมครับเป็นรูปนกอินทรีครับข้างหลังเป็นรูปข้าวต้มนะฮะผมเกือบดูไม่ออกเลยครับว่ามันคืออะไรครับคุณแก่แบบว่าเขาเป็นคนมีจินตนาการสูงไงสูงมากต้องบอกว่าอย่างนี้ครับสามารถที่จะเปลี่ยนกรอบได้ในนกอินทรีมีข้าวต้มอยู่แสดงว่านกอินทรีกินข้าวต้มแล้วป่ะครับเดี๋ยวดูข้าวต้มเต็มของเขาก่อนเลยร้านไหนครับคุณแก่ครับไปกินมาเมื่อไหร่ทำไมไม่ชวนผมเลยครับข้าวต้มน่ากินนะครับแล้วมาให้ดูภาพอาหารตอนนี้อีกแล้วคุณแก่เป็นความตั้งใจเนี่ยอินทรีข้าวต้มนอกจากอินทรีแล้วยังมีรูปภาพอีกมากมายครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยฟรีแต่ถ้าคุณต้องการรูปร่างกรอบที่มันเยอะกว่าคุณอยากได้ข้าวผัดแทนใช่ไหมดูสินี่เดี๋ยวสักพักนึงมีก๋วยเตี๋ยวนะไปเรื่อยเลยคุณแก่นะครับก็มีกรอบเยอะแยะเลยนะครับเลือกกรอบนะครับนี่ครับนี่มีกรอบมีเลิฟมียูนิคงยูนิคอนนี่ไงเลิฟเราเข้าผัดเลิฟเข้าผัดนี่ใช่ได้นี่ใช่ได้อันนี้ดูดีอันนี้ดูดีนะครับเข้ากันได้เข้ากันได้มีเบียร์เลยอ่ะนะครับมีเนี่ยอ่ะครบเลยทุกอย่างถ้าต้องการจะอยากได้กรอบเพิ่มเนี่ยก็เสียแบบใช้แบบเสียตังค์ครับซื้อกรอบได้ด้วยก็60บาทครับนะก็จะมีเป็นเวอร์ชันแบบโปรอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ซื้อก็เล่นฟรีก็มีกรอบเบสิกให้อยู่แล้วครับอันนี้ครับก็มีกรอบให้ปกติอันนี้เดินทางไปกินข้าวผัดครับนะฮะดูดีคูลเฟรมแล้วคุณก็แชร์ไปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเฮเดย์อีกแล้วเฮเดย์โฆษณาเยอะทุกอันเลยอ่ะเฮเดย์นี่มันอะไรคือแอปฟรีไงแล้วมันถ่ายโฆษณานี่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเฮเดย์นะมันก็คูลต่อไปครับกับอีโมจิมูวีสครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคอหนังโดยเฉพาะซึ่งมันจะเป็นแอปให้คุณได้ทายชื่อหนังครับจากรูปภาพนะตรงนี้ให้ทายว่าเป็นอะไรครับคุณ
อะไรเนี่ยไททานิคเรืออันนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหเรียกว่าเดาปุ๊บถูกปั๊บเลยเหรอฮะน่าเดี๋ยวลองดูนะครับไทแทนิคครับคุณแก่พิมพ์กับหัวไว้นะครับน่าไม่ธรรมดาอันนี้อันนี้ยากแล้วอันนี้ยากแล้วครับต้องบอกก่อนอันนี้เป็นพระจันทร์ครับอันนี้ผมบอกให้เลยมันคืออะไรวิ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับทวายไลท์ทวายไลท์ทวายไลท์ครับทวายไลท์หนังนะครับไม่ใช่โชว์ครับน่าชนะนะครับตรงนี้ครับยากขึ้นมาอีกครับเน่มีหน้าคุณรู้ไหมครับว่าอะไรฮะอันนี้นี่ถ้าคอหนังเนี่ยต้องรู้แน่นอนเลยเพราะว่าจำได้ไหมครับหนังเรื่องอะไรที่มียาให้คุณเลือก2เม็ดระหว่างสีแดงสีน้ำเงิน The Matrix ถูกต้องครับนี่นะไปกันได้เรื่องเลยนะเริ่มสนุกแล้วอันนี้ครับนอนหลับนอนหลับแล้วมีเวลาด้วยมีนอนหลับแล้วมีเวลาด้วยหนังดังตอนแรกผมนึกอยู่นานมากเลยครับผมเล่นมาละอันนี้ Inception ถูกต้องคุณโอ้ยไม่ธรรมดาถึงคนที่จะดูหนังน้อยอย่างผมคือมันจะเล่นแล้วมันจะเริ่มยากขึ้นไปเรื่อยๆนะจะจบเลยไหมครับเดี๋ยวลองดูครับว่าจะจบอันนี้โอ้ยผมกว่าจะทายได้ผมนึกอยู่นานมากเลยอันนี้ยากคนหนึ่งในโลกคนหนึ่งในโลกใช่ๆมันเรื่องอะไรที่มันเหลืออยู่คนเดียวในโลกไอ้ผม I am legend ครับพอดีคุณแก่ก็ดูหนังเยอะพอดูหนังเยอะหน่อยก็จะรู้นะผมว่ามันยากมากอะฟรีอันนี้อันนี้ผมคิดนานอะไรมากคนสงสัยมากมีอะไรครับอันนี้อะไรเดี๋ยวผมก็เลยไม่ได้ไวโอลินมั้ยฮะไวโอลินกับรูปแว่นขยายอะตอนแรกผมก็ตีความว่าอะไรทุกคนรู้ไหมฮะอะไรอะไรฮะเชอร์ล็อกโฮมฮะโอ้โหมันไปได้ไกลมากเลยนะคือผมเล่นแบบฮะมันเชอร์ล็อกโฮมยังไงไปได้ไกลมากแต่บอกว่าหลังนี่ยากกว่านะคืออย่างนี้คือผมยอมแพ้คือไม่รู้จริงๆนะฮะคอหนังไปเล่นกันดูได้อีโมจิเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษออกเลยแค่รู้ชื่อหนังแต่รู้ชื่อหนังเป็นภาษาไทยอาจจะไม่ได้ครับต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี่คืออันรีวิวของทิศนี้จบสนุกซัดกันจนเวลาหมดเลยทีเดียวครับนะครับคุณผู้ชมนะครับติดตามพวกเรานะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Twitter @digitalifetv ครับไปกดไลค์กันที่ facebook.com/digitalifetv ครับแล้วก็ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ youtube.com/digitalifetv ครับครับผมแล้วอย่าลืมติดตามรายการ Digilife ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องง่ายได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์ 4:15 ทาง Nation Channel ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ